ตอนนี้เราจะมีเกม Mini World Block Arcade แล้วยูฮูก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับและวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาสร้างร้านขายไอศกรีมกันค่ะยูฮูว้าวอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยก็ต้องกินไอศกรีมมาสิใช่แล้วแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็มาสร้างถนนใหม่แล้วก็ปลูกต้นไม้ใหม่กันค่ะโอ้โหเราจะมาเปิดแมพใหม่ทำเป็นเมืองใหญ่เลยใช่ไหมคราวนี้ใช่แล้วพี่เคนโอเคค่ะแบบร้านขายไอศกรีมของเราจะเป็นยังไงนะคะเราไปสร้างกันเลยให้ยะเฮ้ยอ้อมถืออะไรมาล่ะพี่เคไม่รู้หรอว่ามันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันก็คือช้อนตักไอติมยังไงล่ะโอ้โหทำไมมันดูน่ากลัวอย่างนั้นอ่ะอ้อมนี่มันช้อนตักไอติมหรือดาบกันเนี่ยอ้อมมันเป็นอาวุธอย่างหนึ่งพี่เคนเอาไว้จัดการกับลูกค้าที่กินแล้วชักดาบยังไงล่ะโอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะพี่เคนไม่กล้าเบี้ยวนี่เลยโหดจุ๊งไปอ้อมเราไปสร้างร้านกันดีกว่าโอเคเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบันไดทางเข้าร้านขายไอศกรีมของเรากันดีกว่าเนาะโอ้โหวันนี้ขอไปใส่ลุงเลยได้มั้ยได้เลยวันนี้นะคะก็จะเป็นบันไดใส่ลุงค่ะว้าวสร้างความลำบากให้กับลูกค้านะคะก่อนจะมาเข้าร้านต้องขึ้นบันไดแบบนี้ก่อนนะโอ้เดินมาตรงๆก็ถึงแล้วนะเนี่ยขึ้นลงๆไม่ได้เราจะต้องขึ้นบันไดถึงจะเข้าร้านได้ว้าวไปใส่ลุงจริงด้วยอ้อมโอเคแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ด้วยเนาะได้เลยครับต้นไม้แปลกๆนะวันนี้โอเคพี่เคนจัดไปเลยปลูกไปเลยได้เลยฮึบนี่เลยโอเคเลยฮึบนี่เลยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ขั้นบันไดสีขาวนิดนึงเนาะนี่เลยเดินขึ้นมานะคะแล้วก็เดินลงมาค่ะจะเป็นทางเข้าร้านขายไอศกรีมของพวกเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อมจะปูหินมอสนะคะไปจนถึงหน้าร้านเลยเนาะฟึบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะคะโอเคเรามาเริ่มสร้างกันเลยค่ะอันนี้ก็ยาว4นะคะแล้วก็เฉียงมาอีก4ค่ะแล้วก็ยาวมาประมาณ9บล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็กว้างนะคะอีกประมาณ14บล็อกค่ะส่วนด้านหลังของบ้านนะคะก็จะยาวมาประมาณสัก19บล็อกก็แล้วกันค่ะโอเคยาวมาแบบนี้เลยแล้วก็เฉียงมาอีก4บล็อกนะคะด้านหน้านะคะส่วนด้านข้างของบ้านนะคะก็จะยาวประมาณ14บล็อกค่ะมันก็จะมาประกบกันพอดีแบบนี้นะคะเอาละเสร็จแล้วสำหรับฐานของบ้านแล้วค่ะแล้วก็กำแพงของร้านนะคะก็จะสูงขึ้นมาอีกสักประมาณ3บล็อกด้วยกันนะคะได้เลยอ้อมรวมกันเป็น4เนาะใช่แล้วพี่เคนโอเคค่ะกำแพงในวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าหมดเลยเนาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปทำการขุดพื้นค่ะโอเคแล้วก็ปูพื้นนะคะด้วยบล็อกสีชมพูค่ะเป็นลายเนียนแคทของพี่อ้อมเองนะคะโอ้โหแสบตามากเลยอ้อมเหมือนไอติมเลยอะไอเยอะไม่ได้เดี๋ยวแหลกแล้วก็ตรงนี้ใส่ประตูไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนบล็อกเนาะโอเคทำเป็นบล็อกขนแกะสีฟ้าน้ำทะเลนะคะแล้วก็ใส่ประตูนะคะไม้พับล็อกสีขาวลงไปค่ะว้าวเหมือนพรมเลยอ้อมใช่แล้วพี่เคนทำเป็นพรมหน้าร้านโอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของโครงสร้างนะคะด้านล่างสุดของร้านเราเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกกำแข็งนะคะโอเคร้านจะได้ดูเย็นๆหน่อยเนาะแค่นี้ยังเย็นไม่พอหรือไงอ้อมใช่แล้วมันยังเย็นไม่พอพี่เคนแค่เห็นก็หนาวแล้วนี่ก็จะใช้เป็นบล็อกน้ำแข็งเนาะฟึบวางไว้นะคะด้านล่างสุดเลยนะคะเอาแค่ชั้นเดียวก็พอเนาะได้เลยอ้อมเรียบร้อยแล้วรอบร้านแล้วจะได้มีลายเท็กเจอร์ขึ้นมานะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับกำแพงร้านของเราค่ะ wow. แล้วก็ต่อไปทำกันศาสตร์นะคะกันศาสตร์เนี่ยก็จะใช้เป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็ใส่กันศาสตร์นะคะโค้งๆแบบนี้ลงไปค่ะว้าวโมเดลหวานแหววมากเลยใช่แล้วเหมาะกับขนมหวานมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเซาเวเฟอร์โอ้โหโค้งๆด้วยอ้อมสุดยอดนี่แต่อ้อมว่ามันลายเหมือนลอลิปป๊อปมากกว่านะพี่เคนน่ารักมากเลยเนี่ยอันเนี้ยโอเคใส่แค่นี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับด้านหน้าของร้านนะคะแล้วก็ใส่ป้ายโลโก้อ้อมแอมลงไปว้าวร้านมีโลโก้ด้วยเหรอใช่แล้วพี่เคนเขาจะได้รู้ไงว่าเป็นร้านของเราอ้อมทำได้ไงเนี่ยเจ๋งจังเฮ้ยทำตั้งนานกว่าจะเสร็จแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นการทำหลังคานะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะวางลงไปสักชั้นนึงก่อนเนาะก็จะเป็นสีขาวนะคะสลับกับสีแดงนะคะชิปจะได้ตัดกับกำแพงของร้านเรานะคะเอาละค่ะใส่ลงไปสักหนึ่งชั้นก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพดานร้านนะคะก็จะใช้เป็นบล็อกแสงดาวแล้วกันนะคะนี่จะได้ดูสว่างๆเนาะมาพี่เคนช่วยวางฮึบๆอ๋อติดอ๋อทำไรเนี่ยไอ้พี่เคนผมกำลังจะวางแผนกำจัดพี่เคนเฮ้ยโหดร้ายมากเลยขอกินไอติมด้วยดีอากาศร้อนน่ะเฮ้ยต้องเอาขนมโดรายากิมาลาดพี่เคนโอ้โหได้เลยฮึบๆนี่หลังคาเสร็จแล้วเอาบอกกันว่าห้ามชักดาบนะพี่เคนเห็นที่ตักไอติมแล้วไม่กล้าชักเลยเนี่ย
ใช่เอาตีหัวพี่เคเลยเออตายแน่แล้วก็อันนี้นะคะจะทุบออกไป6บล็อกด้วยกันนะคะจะใส่เป็นกระจกสีใสเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เคนะคะมาเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะได้เลยเดี๋ยวพี่เคนเปลี่ยนให้ทั้งร้านเลยนะอ้องโอเคพี่เคนจัดไปเลยโอเคหาปืนแปลแล้วก็อันนี้ใส่เป็นกันสาดนะคะก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะสลับกับสีชมพูค่ะโอเคเลยฝากใส่ที่เหลือเลยนะอ้อมเดี๋ยวพี่เคนเปลี่ยนให้ wow. ได้เลยโอเคพี่เคนเลือกเอาแบบว่าสีสดๆหน่อยเนาะโอเคได้เลยหาสีแดงแปลฟลึบๆนี่เจอแล้วไม่มีเอาสีชมพูอ๋อโอเคเลยแล้วก็ด้านนี้ค่ะเราก็จะทำเป็นทางเข้าออกข้างร้านนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นประตูเหมือนกันนะคะเป็นประตูคู่เนาะเอาปูพรมก่อนนะคะขนแกะสีเขียวเนาะนี่แล้วก็ใส่ประตูสีขาวลงไปค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นการทำหลังคาของร้านค่ะวันนี้ก็จะทำเป็นสามเหลี่ยมเนาะก็จะออกเป็นโทนสีชมพูกับสีฟ้านะคะสำหรับหลังคาของวันนี้ของเรานะคะชิปเราจะวางประกบเป็นคู่ๆกันแบบนี้นะคะโอ้โหสลับสีด้วยเหรอใช่แล้วทำให้มันทะแยงมุมขึ้นมาแบบนี้ค่ะดูแล้วเหมือนถ้วยไอติมเลยอ้อมอ๋อจริงเหรอพี่เคนเอามาเหมือนเวเฟอร์มากกว่านะโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยเนี่ยสีร้านเนี้ยเดี๋ยวให้แท้หลังคาไปก่อนเฮ้ยไม่ใช่ปลวกโอเคอันนี้ก็ทำหลังคาต่อนะคะนี่โอเคเอาเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็สลับกับโทนสีฟ้าค่ะเอาล่ะอันนี้ก็ได้หลังคามาแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะปิดด้านข้างของหลังคาทั้งสองข้างเนี่ยด้วยสีขาวนะคะฟึบแล้วก็ใส่บล็อกสีขาวลงไปค่ะปิดทั้งสองข้างเลยแล้วเดี๋ยวก็เอาตัวอักษรไอศกรีมมาใส่ทิ้งนะคะชิปอันนี้ไฮโซไฮโซโอเคกลัวจะแหลกมากเลยพี่เคนของเยอะแล้วเนี่ยวันนี้เอาละค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวก็ปิดหลังคานิดนึงเนอะด้วยบล็อกสีขาวกับบล็อกสีแดงสลับกันนะคะโอเคเลยอ้อมมาพี่เคนช่วยด้วยโอเคพี่เคนไม่ต้องเดี๋ยวเขาทำเองจริงดีอยากทำอ่ะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันมาชนกันนี่แหละนี่เลยแย่งทำนี่เลยโอเคค่ะคร่าวคร่าวก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวอักษรลงไปเป็น ICE Ice นะคะแล้วก็เว้นนิดนึง CREAM นะคะนี่เป็นไอศกรีมว้าวแปลว่ามันฝรั่งทอดเหรอไม่ใช่แปลว่าไอศกรีมโอ้โหจริงด้วยสีหวานแหววเชียวพูดแบบนี้อยากกินเฟรนช์ฟรายใช่ไหมใช่แล้วไปแม็กแป๊บแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวทุบกำแพงจะทำเป็นโมเดลกระจกใสลงไปนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องสร้างโมเดลกระจกใสลงไปก่อนนะคะนี่เลยทุบรอไว้ก่อนนะคะแล้วเสียงนี้ทำไงอ้อมฮ่าพี่เคนเราก็จะใช้นี่เลยเจ้าหุ่นโมเดลตัวนี้โอเคเจ้ากระดูกโมเดลตัวนี้นะคะก่อนอื่นนะเราก็จะต้องไปสร้างโมเดลกระจกสีใสมาก่อนนะคะแล้วก็เอาโมเดลกระจกใสเนี่ยใส่เข้าไปที่ส่วนหัวของเจ้าโมเดลกระดูกนะคะแล้วก็ขยายออกค่ะแล้วก็เอากระดูกส่วนที่เหลือนะคะไปใส่โมเดลว่างเปล่าหลอกเอาไว้นะคะเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันหายไปทุกข้อเลยนะคะนี่ฟึ๊บโอเคแล้วก็ใส่แบบว่าโมเดลแบบเปล่าๆหลอกไว้เนาะฟึ๊บแบบนี้ค่ะเจ้าขาจะใส่ให้ครบทุกข้อกระดูกเลยเนาะชิปนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็นี่เลยทำการย่อขยายค่ะอันนี้เราก็ค่อยๆปรับไปเนาะเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ความกว้างแล้วก็ความยาวประมาณสักเท่าไหร่ดีนะคะเดี๋ยวจะลองปรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะหมุนมันได้ด้วยเนาะนี่โอเคเราจะหมุนกลับด้านมาแบบนี้นะคะฮะโอเคค่ะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะว่ายังไม่เข้าที่นะคะเดี๋ยวเราไปปรับใหม่ดีกว่าเนาะฟึบนี่เราจะต้องขยายนิดนึงโอเคแล้วก็รู้สึกว่าจะโอเคแล้วเนาะว่าจะต้องหมุนให้เข้าที่นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะหมุนให้มันเอียงอีกนิดนึงค่ะนี่ฟึบให้มันเอียงประมาณ45องศานะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะวันนี้เรามีกระจกเสียงแล้วเหรอเนี่ย wow. ใช่แล้วเป็นกระจกสีใสหลอกๆไว้นะคะว้าววิธีเจ๋งๆอย่างเงี้ยอ้อมเจอมาจากกลุ่มมินิเวิร์บ็อกอาร์ตใน Facebook ใช่ไหม ใช่แล้วอันนี้นะคะพี่อ้อมก็ไปเจอโดยบังเอิญค่ะในกลุ่มของบล็อกอาร์ตมินิเวิร์บ Thailand นะคะก็จะมีน้องๆบางคนเนี่ยเขามาทำกระจกสีใสๆยาวๆแบบนี้นะคะเราก็เลยมาลองปรับเปลี่ยนทำนะคะรู้สึกว่ามันจะใช้ได้ดีกับร้านค้าต่างๆเนาะโอ้เจ๋งมากเลยขอบคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ทำกระจกอีกบานนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวสวยมากเลยอ้อมโอ้โหนี่ทั้งสองข้างเลยให้มันบาลานซ์กันเนาะร้านดูเจ๋งขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่แล้วมันดูเหมือนกับร้านมากขึ้นเยอะเลยอ่ะแล้วก็นี่จะเป็นด้านข้างของร้านเนาะอันนี้เดี๋ยวก็จะวางพื้นใหม่ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกขนแกะนะคะสีเขียวนะคะสลับกับสีฟ้าน้ำทะเลเนาะให้มันเป็นลายตารางหมากรุกนะคะแบบนี้เนาะเอาฟึบอันนี้ก็ไว้สำหรับนั่งกินไอติมนะคะข้างร้านได้ด้วยค่ะสุด
ยอดเลยอ้อมโอเคแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งเริ่มสร้างแค่ร้านเดียวเองเนาะเดี๋ยวเราก็จะทยอยสร้างบ้านแล้วก็ร้านต่างๆกันต่อเนาะเอาเป็นเมืองใหญ่เลยใช่ไหมอ๋อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เคนแล้วก็นี่ต่อไปค่ะเป็นเสานะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะเอาเสาลอรีป๊อปเนี่ยมาตกแต่งบริเวณข้างร้านนี่นะคะเราก็จะใส่ทั้งหมดนะคะ4มุมด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ลวดสีขาวลงไปค่ะฟึบแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางเข้าออกของร้านด้วยเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเข้าด้านข้างของร้านนะคะแล้วก็จะปลูกดอกไม้ไว้ด้วยโอเคเลยแล้วตรงทําอะไรอ่ะอันนี้น่ะเหรอก็จะปลูกดอกบัวนี่ล่ะโอเคเลยโอ้โหต้องรักโลกอันเนี้ยใช่แล้วรักโลกมากเลยตอนนี้แบบโลกร้อน โอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะทำหลังคานะคะหลังคาก็จะเป็นขนแกะสีฟ้านะคะแล้วก็สีชมพูค่ะได้เลยโอ้โหมาเริ่มเพิ่มเลยเนี่ยไว้กันฝนได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วไว้กันฝนกับกันแดดได้เนาะอันนี้นะคะจะใส่เป็นกันสัตว์โค้งๆนะคะลงไปนิดนึงเนาะปึ๊บแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วสำหรับหลังคาข้างบ้านของเรานะคะโอ้ดูรวมแล้วสวยจังเลยเนี่ยโอเคพี่เคนไม่แลกกับบุญแล้ว นี่เลยมาเดี๋ยวพี่เคนปลูกต้นไม้มาให้นะนี่เลยดอกสักุระสีชมพูมันไม่ลบกันไปหรอโอ้ไม่เป็นไรหรอกนี่เอาไว้บังแดดให้ลูกค้านะนี่เลยรอบๆไปเลยมองไม่เห็นรั้วแล้วพี่เคน ไม่เป็นไรนี่แอบไว้สวยดีแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะปลูกเป็นดอกบัวดีกว่าเนาะนี่โอเคห้ามเดินหลงทางนะพี่เคนถ้าตกนี้ตกล่องน้ำเลยเนี่ยระวังกับดักไว้ให้ลูกค้าใช่ไหมใช่แล้วเราจะมาให้เขากลับบ้านนี่ อย่างนี้ก็ต้องนอนที่ร้านมาดิใช่แล้วเราจะกักบริเวณไว้ให้เขานอนที่ร้านของเราโอ้ยร้านนี้น่ากลัว18บวกมากเลยฮึบนี่เลยดอกบัวเป็นไงบ้างอ้อมดูสวยขึ้นยังโอเคพี่เคนโอเคแล้วอ้อมนี่เลยมาเดี๋ยวพี่เคนติดคุมไฟไว้ให้นะร้านของเราจะได้สว่างสว่างด้วยนี่เลยข้างในนี้ก็ติดหน้าคืบนี่เลยโอ้โหมืดจังนี่เรียบร้อยไม่มีคมไฟอื่นเนาะไม่มีมีแค่นี้เองอะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยววางโต๊ะกับเก้าอี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็ไว้กินด้านข้างร้านนะคะฟืบแบบนี้ค่ะก็จะมีทั้งโต๊ะเดี่ยวแล้วก็โต๊ะคู่นะคะว้าวโอเควันนี้เรายังไม่ได้ทำโต๊ะเก้าอี้ใหม่เนาะเราก็เอาเป็นโต๊ะสีขาวกับเก้าอี้สีขาววางลงไปแทนนะคะเคพี่เคนพอเปล่าโอ้เยอะแยะเลยอ้อมลูกค้ามาหมดเมืองเลยป่ะเนี่ยอาจิมีอยู่2คนนี่แหละทั้งเมืองยังไม่มีคนเลยบ้านก็ไม่มีแล้วก็นี่ติดเป็นโคมไฟระยะนะคะในข้างนอกเนาะอู้มันจะโดนหัวมั้ยเนี่ยพี่เคนโอเคเลยนะอ้อมว้าวสวยจังเลยอ่ะเข้ากันดีจุ๊งโอเคเดี๋ยวเข้าไปในร้านดีกว่าอันนี้มานี่ทางนี้พี่เคนมาแล้วมาแล้วนี่ข้างในพี่เคนติดโคมไฟไว้ให้แล้วด้วยนะอู้โอเคพี่เคนใช้ได้ใช้ได้นี่แล้วตรงไหนทำอะไรต่ออ่ะต่อไปล็อตนี่เลยระวังเคาน์เตอร์ไอศกรีมนี่ฟึบโอเคพี่เคนเอารถเลยตักเอาเองเลยนะโอ้โหอ้อมซื้อเคาน์เตอร์มาจากไหนเนี่ยอลังการจังเลยอ่ะทำเองอะดิสวยมากเลยอ่ะทำตั้งนานกว่าจะเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้เป็นกระจกเนาะฟึบกระจกโค้งด้วยหรอใช่แล้วแต่ว่าไม่ใช่กระจกจริงนะมีแต่โครงอย่างนี้แมลงวันก็บินเข้าไปได้อะดิเอ้ยไม่มีมีแต่ผึ้งแล้วก็นี้เคาน์เตอร์ไอศกรีมไว้สำหรับเก็บเงินชิปนี่ใส่แท็บดาวนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวจะตั้งคอมพิวเตอร์คิดเงินไว้ตรงนี้เนาะโอเคเลยอ้อมนี่ฟึบนี่โอ้สุดยอดอุ้ยมีที่ยิงบาร์โค้ดด้วยเหรอใช่แล้วแล้วก็มีไอติมแท่งด้วยโอ้แล้วไอติมวันนี้มีบาร์โค้ดจะยิงไงอ่ะยิงได้ในพี่เคนเอาแปะเข้าไปในเอสดิมอ่ะใช่แล้วแปะที่ด้ามกับแปะที่หน้าซองแปะที่โคนด้วยแล้วก็นี้นะเป็นเคาน์เตอร์ที่ไว้สำหรับโชว์โมเดลไอศกรีมของร้านแล้วนะคะชิปนี่เห็นตาพี่เคนถ้วยเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยอ้อมนี่มันเอิร์ธเควสด้วยเนี่ยใช่แล้วเราใส่กล้วยบานาน่าลงไปด้วยนะนี่แล้วก็ด้านหน้าร้านนะคะเราก็จะโชว์ไอศกรีมเหมือนกันอันนี้เป็นไอศกรีมสารพัดแท่งของเรานะคะหลายรสชาติเลยแล้วก็มีแบบเวเฟอร์แบบถ้วยด้วยก็มีนะแล้วก็มีใส่กล้วยหอมก็มีนะนี่มันกล้วยยักษ์แน่ๆเลยโอ้โหกล้วยหน้าเซเว่นนี่แหละ แล้วก็อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ขายไอศกรีมนะคะอีกเคาน์เตอร์นึงเนาะเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆนะคะร้านจะได้ไม่ดูโล่งจนเกินไปเนาะโอ้ยน่ากินทุกรสเลยอ่ะอ้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ NPC มาขายไอติมนะคะได้เลยแล้วจะจ้างใครมาขายอ่ะอ๋อมีอยู่คนเดียวแหละตอนเนี้ยแล้วเขาเป็นใครอ่ะเขาก็คือโดเรมอนจริงดินี่ร้านของโดเรมอนเหรอเนี่ยใช่แล้วแล้วก็นี่เดี๋ยวพี่อ้อมทำโคมไฟสีชมพูไว้ติดนะคะฟึบโอเคเป็นโคมไฟสีชมพูนะคะ
เหมือนรถไฟนีออนเลยนะพี่เคนเนาะโอเคอันนี้ก็ใส่โต๊ะเก้าอี้ลงไปนะคะเอาละเราก็จะเน้นเป็นสีขาวเนาะในวันนี้นะคะแต่ว่าจะไม่ใส่เยอะเนาะจะเน้นแบบว่ากินข้างร้านนะคะแล้วก็ซื้อกลับไปบ้านเนาะอันนี้เดี๋ยวใส่ที่กั้นนะคะโอเคอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับรั้วกั้นเนาะโอ้ลายเท่จังเลยอ้อมโอ้มันเท่มากเลยพี่เคนโอ้ลายเหมือนอะไรหรือเปล่าอ่ะอะไรเหรอเหมือนงานวัดเลยเฮ้ยจริงดิโอ้โหพี่เคนทำสุดฝีมือเลยนะเนี่ยเฮ้ยพี่เคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีใหม่ดีกว่ามั้งได้เปลี่ยนสีก่อนโอเคแล้วก็โชยติมแทงไว้หน้าร้านด้านข้างอีกร้านนึงค่ะโอ้โหแล้วโชยเยอะขนาดนี้มันไม่ละลายหมดหรอเฮ้ยมันเป็นโมเดลไม่ละลายหรอกพี่เคนของจริงอยู่ในตู้กินไม่ได้เหรอใช่แล้วมันกินไม่ได้มันเอาไว้โชว์อยากกินแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำให้กินพี่เคนเดี๋ยวไปสร้างโมเดลติมแป๊บนึงได้เลยรอแป๊บพี่เคนแล้วก็นี่ปลูกดอกไม้เนาะโอเคข้างนี้ก็ปลูกในกระถางดอกไม้นิดนึงนะคะค่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะคะมีโต๊ะกับเก้าอี้ไว้นั่งกินดีกว่าเนาะเอาสักประมาณ2โต๊ะก็แล้วกันนะคะปึ๊บโอเคเลยเอาแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะไปเอาละค่ะพี่อ้อมว่ามันเหมือนกันวัดนะเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนรั้วใหม่กันดีกว่านะคะรั้วใหม่ของเราเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองกับสีชมพูนะคะนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่แล้วดูเหมือนไอติมมากขึ้นเยอะเลยพี่เคสสีหวานแหววเชี่ยวโอเคค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเราจะทำเป็นโลโก้ไอศกรีมไว้บนหลังคานะคะโอ้โหไอติมยักษ์เหรอใช่แล้วทำเป็นป้ายโลโก้พี่เคนอันนี้ก็เริ่มจากการทำเป็นโคนก่อนนะคะจะใช้บล็อกสีส้มทำขอบโคนก่อนเนาะทำเป็นมุมทะแยงขึ้นไปแบบนี้นะคะหักมุมนิดหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบล็อกสีเขียวค่ะทำเป็นรสมะนาวดีกว่าเนาะฟึบแบบนี้นะคะพี่อ้อมก็จะทำหักมุมนิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้ทำเป็นรอยหยักนะคะแบบนี้ค่ะทำเหมือนกับว่ามีลูกไอติมอยู่ข้างบนนะคะโอ้ดูโค้งจริงด้วยว้าวฮ่าโอเคพี่เคนถ้าหิวก็แบบว่าซื้อข้างล่างไปก่อนนะ นี่ฟืบเดี๋ยวเราจะหยักเข้ามาแบบนี้นะคะโอเคพี่เคนกลมยังมาแล้วเริ่มกลมแล้วเดี๋ยวพี่เคนคอยดูให้นะโอเคว้าวออกมาแล้วอ่ะอันนี้ได้1ชั้นแล้วนะคะแล้วก็ใช้บล็อกทรายนะคะใส่ลงไปแทนเวเฟอร์แล้วกันนะคะนี่ทำเป็นไอติมโคนแบบนี้โอเคว้าวโคนไอติมมาแล้วแล้วก็ข้างในต่อไปก็ใส่เป็นขนแกะสีเขียวแล้วกันเนาะเป็นเหมือนสีเลมอนนะคะโอเคค่ะได้1ชั้นแล้วค่ะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นขอบสีเขียวให้สูงขึ้นไปอีกเนาะโอเคค่อยๆหักมุมทะแยงมุมนะคะวางขึ้นไปทีละชั้นนะคะอย่างนี้พระเอกไม่ตายเหรอเนี่ยไม่อะพี่เคนก็หักมุมยังไงล่ะอ๋อเฮ้ยเอาจริงดิโอ้เดี๋ยวคิดแป๊บไม่ทันมุกโอเคได้แล้วค่ะนี่ก้อนไอติมของเราค่ะแล้วก็นี่เลยใส่บล็อกขนแกะนะคะฟึบลงไปค่ะ1ชั้นหาได้แล้วค่ะแล้วก็ต่อไปทำเป็นป๊อกกี้รสช็อกโกแลตนะคะมาปักเสียบไอติมแบบนี้ค่ะไฮโซมากเลยป้ายไอติมเนี่ยเห็นตะไคร้แล้วนะว่าเป็นร้านไอติมเนี่ยใช่แล้วเห็นปั๊บต้องเลี้ยวกลับรถมากินเลยนี่ทำเป็นแบบว่าแท่งป๊อกกี้เนาะเคลือบช็อกโกแลตนะคะชิปโอเคให้มันแหลมๆหน่อยดีกว่าเนาะพี่เคนเนาะได้เลยอ้อมว้าวสวยมากเลยอ่ะเราก็ตกแต่งด้วยบล็อกสีเขียวนิดนึงเนาะเป็นบล็อกมิ้นท์นะคะมีลาท็อปปิ้งด้วยเหรอใช่แล้วคล้ายๆกับมิ้นท์นะคะโอ้โหไฮโซระดับ10เลยโอเคเสร็จแล้วพี่เคนว้าวสุดยอดอันใหญ่กว่าร้านอย่างเงี้ยแล้วก็ตกแต่งด้วยโคมไฟสีเหลืองนิดนึงนะคะเอาละค่ะหน้าร้านก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะโอเคเลยโอ้โหในสุดแล้วของเราก็เสร็จแล้วนะเนี่ยใช่แล้วแต่ว่ายังขาด NPC อยู่นะเดี๋ยวก่อนขอใส่ขั้นบันไดแป๊บนึงนะคะตกแต่งข้างหน้านิดนึงเนาะจะได้ดูมีลายไม่ดูโล่งจนเกินไปนะคะว้าวเหมือนลายคนไอติมเลยอ่ะเฮ้ยพี่เคนพูดแบบนี้แสดงว่าหิวใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนี่อดข้าวอดน้ำมา3วัน3คืนแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็นี้เดี๋ยวก็จะมาตกแต่งนะคะใส่กรอบรูปเนาะนี่ใส่เป็นไอติมแท่งลงไปดีกว่านะคะโอ้โหมีของกินโชว์ด้วย wow. ใช่แล้วมีโมเดลโชว์รอบร้านอันนี้ก็จะตกแต่งด้วยกรอบรูปเช่นกันค่ะเราก็จะใส่เป็นพวกไอติมต่างๆลงไปเนาะฟึบนี่มีน้ำส้มไหมนะพี่เคนโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยวันนี้ต้องเหมาให้หมดร้านแล้วพี่เคนเอาตังมาจ่ายด้วยนะเฮ้ยไม่มีตาไว้ก่อนดิเฮ้ยไม่ได้งดเชื่อเบื่อทวงพี่เคนเฮ้ยมีโดเรมอนแขวนไว้ด้วยเหรอใช่แล้วเขาเป็นมาสคอตของร้านนี้ wow.โอเ
เคก็ตกแต่งเข้าประมาณนี้ดีกว่าเนาะต่อไปค่ะเราก็มาสร้าง NPC ของเราดีกว่านะคะเราก็มาตั้งค่าดูไดเอมอนด์ที่พี่อ้อมเคยสร้างไว้ก่อนในคลิปที่แล้วนะคะเราก็จะมาเลือกเป็นปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วก็เพิ่มปฏิสัมพันธ์ค่ะสร้างร้านค้าใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อร้านค้าใหม่ค่ะเป็นร้านขายไอศกรีมดีกว่าเนาะฟึบโอเคแล้วก็คำอธิบายร้านค้านะคะเขียนว่าอะไรดีนะมากินไอศกรีมกันเถอะโอเคแล้วก็ตั้งค่าสินค้านะคะเราก็กำหนดเองนะคะเพราะว่าพี่อ้อมเนี่ยสร้างโมเดลไอศกรีมไว้บางอันแล้วนะคะเป็นอันนี้เป็นไอศกรีมนะคะเคลือบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะซื้อด้วยขนมโดรายากินะคะจริงๆแล้วจะซื้อเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะเราเอามาแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วน้องๆจะเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้นะคะที่มีในเกมก็ได้เนาะหรือว่าจะสร้างเองก็ได้นะคะกดยืนยันเลยนะคะเนี่ยต้องเอาโดรายากิมาแลกสิใช่แล้วพี่เคนมันเป็นของโปรดของโดราเอมอนเขายังไงล่ะแล้วก็โมเดลอันต่อไปนะคะเป็นเวเฟอร์ไอศกรีมนะคะเราก็จะแลกด้วยขนมโดรายากิเหมือนเดิมนะคะชิปนี่เราก็จะเพิ่มราคาให้แพงขึ้นอีกหน่อยนะคะแลกด้วยโดรายากิ2อันแล้วกันนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเรายังมีโมเดลไอติมอย่างอื่นอีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยไอศกรีมรสแตงโมเป็นไอศกรีมแท่งนะคะเราก็จะแลกเหมือนเดิมเลยค่ะด้วยขนมโดรายากินะคะแล้วก็ต่อไปนี่อันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมโคนนะคะแบบโคนก็มีขายเราก็จะแลกด้วยขนมเหมือนเดิมเลยค่ะขนมโดรายากินะคะปึ๊บโอเคเพิ่มสัก3อันแล้วกันนะคะไอศกรีมโคนก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็มีน้ำส้มไข่นะคะโอเคปึ๊บเราก็จะแลกด้วยเหมือนเดิมค่ะขนมโดรายากิเหมือนเดิมไหมนะคะโอเคแลกสัก5อันก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับสินค้าในร้านของเรานะคะก็คร่าวๆพี่อ้อมก็จะสร้างประมาณแค่นี้ก่อนเนาะเราก็มาดูที่ลักษณะเดี๋ยวพี่อ้อมจะตั้งให้ NPC ขยับไม่ได้ดีกว่านะคะให้มันอยู่กับที่เนาะโอเคค่ะกดบันทึกสำเร็จออกมาเลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูในเกมกันดีกว่าค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราทำการเซต NPC ของเราดีกว่านะคะฟึบนี่โอ้โหเจ้าของร้านมาแล้วโอเคค่ะก็มีโดเรมอน2ตัวนะคะไว้หน้าร้านแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงฟึบโอ้โหอ้วนมากเต็มร้านเลยอ้อมติดฝาผนังเลยแล้วพุงเขาใหญ่ขนาดนี้เขาจะไม่กินของเราหมดหรอเนี่ยเอ้ยเขาไม่กินหรอกมั้งพี่เคนผิดแต่อ้อมมากขนมโดรายากิมันจะหมดก่อนหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับทำงานสู้ๆนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาวางโมเดลไอศกรีมไว้ดีกว่านะคะไอศกรีมถ้วยแล้วก็ไอศกรีมถ้วยใหญ่แล้วก็อันนี้ฟึบเป็นไอศกรีมเวเฟอร์นะคะโอเคพี่เคนเดี๋ยวเรามานั่งกินโต๊ะนู้นกันดีกว่าเนาะได้เลยฟึบนี่ของเราเคใส่กล้วยหอมเยอะๆเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็สร้างร้านขายไอศกรีมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคบริเวณหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูสิกระจกใสสวยจังเลยอ้อมเห็นข้างในเลยโอเคพี่เคนความยาวประมาณนี้กำลังพอดีเนาะนี่นี่พี่เคนมาทางด้านนี้มาดูด้านข้างของร้านนะคะว้าวด้านข้างร้านก็มีป้ายเหรอใช่แล้วอ้อมก็ติดโลโก้ไว้ด้วยเนาะแล้วก็ในร้านนะคะก็ติดโลโก้ไว้ด้วยนะคะเฮ้ hey, สวัสดีคุณโดเรมอนเป็นไงบ้างอ่ะขายไอติมอ่ะวันนี้นะครับไม่มีลูกค้าเลยครับ เฮ้ยจะมีได้ยังไงยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟเลย แต่ว่าวันนี้มีขนมโดรายากิมาฝากโดเรมอนด้วยนะแลกกับไอศกรีมนะแต่ได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเชิญเลือกได้เลยครับคุณลูกค้าถ้าอย่างนั้นก็เหมาหมดทุกรสชาติก็แล้วกันเนาะได้เลยต้องลองไปชิมก่อนนะว่าของเราอร่อยเปล่าอ่ะเอ้ยอร่อยแน่นอนพี่เคนโอเคซื้อครบหมดแล้วพี่เคนซื้ออะไรอ่ะนี่เลยก็เหมาทุกรสเหมือนอ้อมยังไงล่ะไอติมแท่งแตงโมเหรอแล้วก็มาจ่ายตังตรงนี้โอเคเลยนี่ชักดาบเดี๋ยวจะเลยมั่งครับเข็ดหัวนะเอ้ยเขามีช้อนตักไอติมเหมือนนะพี่เคนอย่าลืมนะอย่าลืมน่ากลัวมากเลยอ่ะเป็นอาวุธประจำร้านของเราเข้าใจป่ะเดี๋ยวเลยมั่งยำ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 อุ้ยอย่าเล่าลืมตัวเอาขนมโดรายากิมากินเฮ้ยไปแย่งของโดเรมอนเขาทำไมเนี่ยเฮ้ยก็มันลืมอ่ะเฮ้ยมันก็เป็นของโปรดของเขาเหมือนกันนะพี่เคนฮ่าพี่เคนมานั่งกินไอติมกันดีกว่าได้เลยครับหิวแล้วอร่อยจังเลยอ่ะสุดยอดอร่อยจังเลยอ่ะพี่เคนแซ่บเวอร์เลยก็โอเคค่ะน้องๆสำหรับนี้นะคะพี่อ้อมมาขอสร้างร้านขายไอศกรีมไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ถ้าน้องคนไหนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย